ข้าสู่ช่วงเวลาของชิคบิสค่ะมันนี่360วันนี้มาที่ร้านน่ารักน่ารักร้านหนึ่งนะคะสุภาพสตรีตัวเล็กน่ารักนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีธุรกิจเป็นของตัวเองแบบชิคๆเก๋ๆเขาทำโฮมเมดค่ะตอนแรกเห็นชื่อร้านคิดว่าเธออาจจะเป็นอดีตทีมชาติอะไรสักอย่าง เขียนว่าหญิงเดียวเป็นภาษาอังกฤษแต่ปรากฏว่าพอถามจริงๆน้องก็บอกว่าเขาชื่อหญิงเดียวเป็นลูกสาวคนเดียวของบ้านร้านนี้ก็เลยชื่อว่าร้านหญิงเดียวนั่นเองเก๋จริงๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องสวัสดีคุณหญิงก่อนเลยให้เล่ากันก่อนเลยชื่อก็เก๋แล้วนะคะเชิญชวนให้มาดูจริงๆเอ๊ะตกลงทำอะไรยังไงแล้วของเราคืออะไรอย่างไรยังไงบ้างก็ร้านหญิงเดียวโฮมเมดนะคะก็คือจะเป็นทำเป็นเบเกอรี่ทั้งขนมเค้กแล้วก็ไอศกรีมแล้วก็เครื่องดื่มทุกอย่างแล้วก็เป็นแบบสไตล์โฮมเมดค่ะก็คือเป็นหญิงเดียวจะเป็นคนคิดค้นเค้กแต่ละชนิดเองหมดเลยแล้วก็ทุกอย่างอย่างไอศกรีมแล้วก็ทำเองซอสเซอร์สทุกอย่างเราจะไม่รับมาเลยอะค่ะค่ะอันนี้แล้วก็เป็นที่มาใช่จริงๆนะคะเข้ามาถึงหน้าตาเค้กคือมันบอกไม่ถูกอะมันอาจจะไม่ใช่แบบว่าเหมือนที่เราเห็นตามที่มันขายกันเยอะๆแบบหน้าเวอร์ๆอะไรอย่างเงี้ยเวอร์วังหน่อยแต่ที่นี่คือโฮมเมดทำเป็นโฮมเมดคือเราคิดขึ้นมาเองหมดเลยทุกสูตรค่ะเรียกว่านี่คือคอนเซ็ปต์ตั้งแต่แรกยืนพื้นมาเลยใช่ค่ะแล้วที่สุดตอบรับดีมากไหมคะสำหรับการที่โฮมเมดแล้วเปิดแล้วคนรู้จักแค่ไหนคนตอบรับดีมากค่ะเพราะจากตั้งแต่แรกเริ่มเป็นแบบฝากเขาขายก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเริ่มมาเป็นร้านพอลูกค้าให้ความสนใจเยอะก็ขยายมาเรื่อยๆค่ะโอ้แปลว่าจริงๆเราจับธุรกิจโฮมเมดแบบนี้นี่หลายปีแล้วใช่ค่ะประมาณปี8ปีแล้วค่ะ8ปีแล้วลองผิดลองถูกมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ฝากขายอะค่ะแล้วก็เห็นมีร้านและเป็นร้านแบบในย่านในเมืองด้วยนะค่ะซึ่งแน่นอนว่าทั้งทาร์เก็ตสูงแบบนี้ค่าเช่าต้องแพงแน่นะคะแล้วก็สูตรเสิร์ฟอะไรก็ต้องทำให้โดนใจด้วยเพราะว่าคนแถวนี้ก็ทางเลือกเยอะใช่เกิดมาเป็นหญิงเดี่ยวโฮมเมดติดป้ายว่า let's try แล้วก็มาเมียงมองเมนูเฮ้ยก็ทำน่ากินอะคือคิดเองหมดเลยใช่ไหมคะใช่มันตกแต่งได้น่ารักมากเลยค่ะมีเดี๋ยวนั่นเป็นแพนเค้กเป็นวัฟเฟิลเป็นวัฟเฟิลเป็นลาวาแล้วก็มีพุดดิ้งอะไรพวกเนี้ยค่ะนิกคิดยังไงคะแปลว่าต้องไปเรียนมีความรู้มาก่อนหรือเปล่าใช่ค่ะใช่ค่ะจริงๆอย่างเดียวก็ไปเรียนหลังจากเรียนจบปริญญาตรีแล้วก็ไปเรียนต่อที่ไอโอเรนเตนะคะโอแฮที่เป็นหลักสูตร1ปีเขาก็จะสอนทุกอย่างเลยอะค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาพื้นฐานที่เรารู้มาตรงนั้นแล้วเราก็เอามาแบบอะแดปปรับเปลี่ยนเข้ากับแบบสูตรของเราเองแล้วเราก็คิดค้นสูตรขึ้นมาใหม่โดยที่มีพื้นฐานว่าเค้กตัวนี้ต้องทำยังไงไอศกรีมต้องทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่ะคือเรียนในเมืองไทยด้วยใช่ค่ะเมืองไทยค่ะแล้วก็สามารถที่จะประสบความสำเร็จเป็นเจ้าของธุรกิจได้แต่ละเมนูที่มันจะคิดมันไม่ง่ายเลยนะคะแต่ละเมนูที่มันจะคิดมันไม่ง่ายเลยนะคะไม่ง่ายค่ะบางอย่างก็ทำเป็นสิบรอบกินสิบยี่สิบรอบกินกันจนแบบว่าให้เพื่อนกินให้แฟนกินให้เด็กๆกินมันจำเป็นจะต้องทั้งหน้าตารสชาติไม่ซ้ำด้วยแบบไหนอร่อยยังอ่อนยังขาดอะไรยังไงไปที่สุดหน้าตามันดีทุกตัวเมนูเด็ดๆของร้านเรามีตัวไหนซิกเนเจอร์คะถ้าซิกเนเจอร์เลยถ้าเป็นเค้กนะคะจะเป็นเค้กมะพร้าวอ่อนทับทิมกรอบซึ่งแบบจะไม่เคยทานที่ไหนเลยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นมะพร้าวธรรมดาแล้วเราก็จะใช้แบบไม่ใช้เนยเลยมันจะเป็นแบบกะทิล้วนๆดีต่อสุขภาพแล้วก็ไม่หวานมากค่ะเป็นเค้กที่ไม่ต้องกลัวอ้วนใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นวัฟเฟิลก็จะมีเป็นเซตให้เลือกเลยส่วนแป้งวัฟเฟิลเราเนี่ยลูกค้าจะติดใจมากคือแบบว่าจะแบบกรอบนอกแล้วก็นุ่มนุ่มในแล้วจะหอมมากค่ะเป็นสูตรของทางร้านด้วยใช้แป้งสัดส่วนอะไรไงอย่าถามเพราะว่ามันเป็นสูตรเฉพาะค่ะ นี่คืออะแดปเองปรับเองจากที่เราได้มีความรู้พื้นฐานใช่ค่ะใช่ไหมคะทำแบบนี้ก็เลยทำให้เกิดเป็นเมนูหน้าตาติดจริงๆหลักๆแล้วคนที่เป็นลูกค้าที่ร้านเป็นใครคะจะมีหลายกลุ่มนะคะจะมีเด็กนักเรียนเด็กนักเรียนที่มาติวหนังสือแล้วก็มีลูกค้าวัยทำงานก็จะมีอะค่ะที่แบบลูกค้าที่ทำงานอยู่แถวเนี้ยค่ะค่ะสูตรของเราช่วงนี้คนเขารักสุขภาพกันเยอะเรามีการปรับยังไงบ้างคะว่าต้องคลีนหน่อยต้องแฟตน้อยนิดนึงใช่ส่วนอย่างที่ร้านอะไม่ต้องกลัวเลยเรื่องแบบที่เขาบอกอะไรนะทรานส์แฟตเราไม่ใช้เลยว่าอย่างเดียวจะใช้เนยแบบบัตเตอร์ 100% ล้วนๆคือดีต่อสุขภาพมากเพราะเต็งก็เป็นคนรักสุขภาพตอนนี้หญิงเดียวนะคะร้านนี้มีกี่สาขาแล้วคะมี2ค่ะโอ้ดีใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีที่สยามสแควร์วันสยามสแควร์วันแล้วก็มีอยู่ในส้มตำนัวซอย5ส้มตำนัวซอย5เรียกว่านักเรียนนักศึกษาคนทางบ้านคนออฟฟิศ
คุณพ่อคุณแม่มารอลูกกวดวิชาใช่ทั้งหมดทั้งปวงล้วนแล้วแต่เป็นลูกค้าที่นี่ได้หมดค่ะนะคะเมื่อเป็นแบบนี้ใจต้องรักแล้วล่ะในเมื่อเราชอบทำธุรกิจนะคะแล้วก็ต้องเป็นอะไรที่เราทำเองต่อให้คุณหญิงไม่ได้มาเข้าทุกวันน้องๆตรงนี้ก็ต้องเทรนอย่างดีเลยใช่ไหมคะค่ะค่ะนี่เรียกว่าแบบแม่รักถอดแบบให้เลยค่ะมอบวิชาค่ะให้เลยแบบตกแต่งอะไรทุกอย่างก็สอนเขาหมดเลยค่ะก็แปลว่าคุณหญิงต้องเข้าร้านมาอยู่ทุกวันไหมคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่เข้าทุกวันก็คือจะทำอยู่ที่บ้านแล้วก็ให้มอไซค์มาส่งทุกวันอ๋อนี่คือที่บ้านเป็นครัวกลางค่ะแล้วก็วิ่งเอามาส่งมันก็เป็นกิจการที่ยังเขาเรียกว่าไงเล็กๆดูแลอยู่ตัวได้ใช่ใช่ค่ะยังบริหารจัดการได้ดีอนาคตถ้าเกิดถูกเทียบเชิญไปเรื่อยๆจะขยายสาขาอีกไหมคะก็ยังคิดอยู่อะค่ะก็ไม่แน่เพราะมันโฮมเมดเนาะเราก็ต้องดูว่าเราไหวแค่ไหนเพราะทำคนเดียวยากไหมคะเบเกอรี่เมืองไทยแข่งกันหน้าดูคนบอกขนมไทยคนไม่ค่อยทำหรอกเบเกอรี่คนทำกันเยอะเพราะมันทำไม่ยากแล้วมันก็ได้กำไรดีเอ๊ะคำพูดแบบนี้จริงปะไม่จริงหรอคะจริงแต่ว่าจริงนะว่าความคิดจริงเดี๋ยวนะจริงเดี๋ยวว่าทำยากทำยากยากในทางน้องที่แบบว่าจะทำให้ถูกใจลูกค้าทั้งหมด 100% เนี่ยเป็นไปไม่ได้คือสิ่งที่อย่างที่ร้านทำก็คือจะทำแบบที่เลือกใช้วัตถุที่ดีแบบที่สไตล์ที่เป็นหญิงเดียวชอบทานเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าที่เขาจะชอบแบบเราเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องพยายามดูลูกค้ากลางๆด้วยว่าประมาณเนี้ยไม่ให้มันโดดเกินไปหรือว่าจัดเกินไปอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเรียกว่าเรามีรสชาติเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเมนูทุกอย่างเราคัดแล้วว่าธีมของเรามันเป็นแบบนี้ คนที่จะมาร้านเราแปลว่าเขาต้องชอบประมาณนี้ค่ะใช่อาจจะปรับสูตรมาบ้างกลางๆสำหรับให้มันแมสมากขึ้นค่ะแต่ก็ยังยืนหยัดในรสชาติของหญิงเดียวเด่นๆของหญิงเดียวมันคืออะไรเพราะถ้าเกิดเนยแท้ไม่ทรานส์แฟตเนยแท้ไม่ทรานส์แฟตไม่ชีสเพราะเป็นกะทิล้วนอะไรอ่ะใช่ใช่อย่างเช่นเค้กมะพร้าวอ่อนอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นชีสก็จะเป็นชีสก็เป็นชีสไปเลยแต่ก็จะเป็นชีสแบบคือหญิงเดียวจะอย่างหญิงเดียวเป็นคนไม่ทานเลี่ยนมากหญิงเดียวก็ทำสไตล์แบบไลท์ๆเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเป็นถ้าอย่างเป็นเลมอนชีสอย่างเงี้ยเราก็จะใช้แบบเราจะไม่ใช้พวกที่แต่งกลิ่นแต่งสีเท่าไหร่มันเป็นเบาๆอ่ะใช่เราจะใช้เป็นแบบเป็นน้ำมะนาวขูดผิวมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาผสมเพิ่มความหอมอะไรอย่างเงี้ยก็มีความหวังขึ้นมาละว่าเราเจอคนร้านมันไม่อ้วนมีความหวังสำหรับลูกค้าชอบถามเดี๋ยวนี้ว่าอันไหนไม่อ้วนคะอันไหนอ้วนน้อยเป็นผู้หญิงหยุดไม่ได้หรอกค่ะเรื่องกินเนี่ยขอให้จุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บไปตามเรื่องไม่ได้กินมากแต่อยากลองทุกอย่างค่ะค่ะแล้วโปรโมชั่นพิเศษมีบ้างไหมคะมีค่ะอย่างเช่นช่วงวาเลนไทน์ที่ผ่านมาแล้วก็จะมีเป็นเซตเมนูแบบเลิฟเซตอะไรเงี้ยมาทานกับคนรักอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทานครบสมมติว่าจัดเป็นเซตทานครบ300หรือ400รับบราวนี่หัวใจฟรี1ชิ้นอะไรเงี้ยแล้วก็จะแจกเป็นให้ลูกค้าไปประมาณค่ะเรามองตรงนี้เราคิดว่าสิ่งนึงที่มันทำให้เราอ่ะเป็นเราได้แล้วก็อยู่ในธุรกิจได้อย่างแข็งแรง คิดว่าเราอาศัยจุดไหนเป็นสำคัญคะจุดหลักที่สำคัญเลยคือเราทำทุกอย่างโดยเราคำนึงถึงสุขภาพของลูกค้าด้วยเพราะว่าเหมือนทำให้สร้างความเป็นโฮมเมดคนเดียวคือทำให้คนที่บ้านทานซึ่งเราจะใส่ใจคัดสรรวัตถุดิบทุกอย่างเป็นอย่างดีเพื่อให้ลูกค้าได้ทานในสิ่งที่เราทานเหมือนกันแล้วผลตอบรับที่กลับมามันก็จะเราก็จะรู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ทุกคนเขาชอบแบบเราแล้วก็แบบได้ทานสิ่งที่ดีค่ะหญิงเดียวคิดว่าตรงนั้นมากกว่าค่ะเราจะไม่แบบไม่เฟคกับลูกค้าถ้าอยากติดตามหญิงเดียวเพิ่มเติมไปดูที่สื่อโซเชียลไหนบ้างได้ก็มี IG นะคะหญิงเดียวโฮมเมดนะคะสะกดตามชื่อดูข้างล่างได้เลยแล้วก็มี Facebook เป็น Facebook Page ชื่อหญิงเดียวโฮมนะคะค่ะไม่ใช่หญิงเดียวนะคะหญิงเดียวหญิงเดียวโฮมนะคะก็ลองไปเปิดดูกันได้มีเมนูอัปเดตมีส่วนลดพิเศษมีโปรโมชั่นตามได้ทาง IG แล้วก็ Facebook ได้ค่ะนี่ขอบคุณมากสำหรับอีกหนึ่งธุรกิจชิคๆวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะกลับไปต่อคันมันนี่360ค่ะ